ดีอีกสักครั้งครับผมวันนี้ขึ้นเตาใหม่ครับการเลี้ยงไม้มันเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะครับเอาท่อนเล็กไว้ด้านล่างแล้วก็ตรงกลางก็จะมีท่อนใหญ่แล้วก็ส่วนที่เหลือๆครับเนี่ยก็เอาไม้มาเลี้ยงเพิ่มอีกเมื่อเช้าได้ทำฐานเตาขยายยกขึ้นนะครับเขาจะขึ้นยกขึ้นอีก10เซนทีนี้ก็จะโล่งเลยสามารถจุดด้วยน้ำมันได้โปะด้วยดินเหนียวนะครับแล้วผมก็จะเอาสังกะสีตัวนี้มาทำฉนวนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อัดด้วยตัวขี้เถ้าครับผมตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อฉนวนเซรามิกไฟเบอร์มาใส่อีกทีนึงนี่เดี๋ยวต้องไปหาไม้ท่อนเล็กมาเสริมครับช่วงนี้ใส่ได้อีกดูเตานี้น่าจะประสบผลสำเร็จครับผมเดี๋ยวให้รอดูกันอีกทีนึงครับนี่นะครับตอนนี้เตาติดแล้วนะครับดูการเผาไหม้ครับทำห้องเผาไหม้สูงมันก็จะเผาไหม้ได้หมดจดฮะตรงนี้ที่ควรได้ออกมาจะเป็นฝามันไม่สนิทครับฟังเสียงแก๊สที่คายมาตัวนี้เริ่มจุดตอนเที่ยงนะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูถ่านกันอีกทีนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับแก๊สคายเริ่มจะหมดแล้วครับจุดเที่ยงคายแก๊สบ่ายสามกว่าประมาณเกือบสามครึ่งครับแก๊สติดมาถึงห้าโมงครึ่งก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเก็บถ่านได้เรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับเช้าแล้วครับผมตอนนี้กำลังจะมาเปิดเตาครับมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างเปิดข้างล่างด้านบนจะเป็นไม้เล็กนะครับด้านล่างก็จะเป็นไม้ใหญ่ด้านบนนี่ตอนไม่เต็มครับก็เลยเอาไม้เล็กมานี่ครับผลงานของวันนี้ตัวนี้เป็นไม้ตะแบกนะครับนี่จับมาทำเสาไฟฟ้าแล้วมันผุฮะมันโค่นลงมาก็เลยจับมาเผาถ่านผมก็จะผ่าครึ่งครับตัวนี้ได้ถ่านคุณภาพเลยสวยๆเลยครับเห็ดก็น่าจะมีแค่นี้ประมาณนี้ครับผมเปิดเตาให้เองให้ทุกท่านได้ดูกัน ยังไม่จบครับผมตัวนี้ ถ้าความร้อนถึงนะครับพอดีถังตัวนี้ไม่ได้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับถ้าความร้อนถึงแต่พันองศาตัวไม้มันจะเป็นสีเหมือนปีกแมลงทับฮะตอนนั้นจะได้ฐานคุณภาพสูงมากเกือบจะเป็นระดับเมดิคอลครับที่ใช้ทางการแพทย์เครื่องสำอางใช้กินผสมขนมอะไรพวกนั้นได้ครับแต่ตอนนี้ความร้อนยังไม่ถึงเดี๋ยวต้องปรับปรุงเตาใหม่ใส่ไปเป็นแท่งแบบนี้นะครับฐานก็ออกมาเป็นแท่งแบบนี้เลยสวยมากน่าจะมีประมาณนี้ครับผม